สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้ก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะให้ลองมาทอดแมลงทอดเพื่อสุขภาพกันค่ะก็คือแมลงสดิ้งทอดนั่นเองค่ะแหล่งโปรตีนสูงที่ราคาแสนถูกเหมือนเดิมนะคะไปดูกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1ค่ะแมลงสดิ้งที่ล้างแล้วทำความสะอาดเสด็จน้ำพักไว้แล้วก็ตามด้วยใบเตยหั่นเป็นชิ้นนะคะน้ำมันพืชสำหรับทอดเกลือป่นแล้วก็ผงปรุงรสค่ะจากนั้นก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันตั้งให้ร้อนนะคะแล้วก็โรยเกลือป่นลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อไม่ให้อาหารติดกระทะนะคะเราจะใช้ไฟแรงนะคะเมื่อกระทะร้อนแล้วค่ะก็ใส่แมงสดิ้งของเราลงไปเลยนะคะทอดทีละน้อยนะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะให้มีช่องว่างระหว่างตัวสดิ้งกับน้ำมันเยอะๆค่ะให้น้ำมันเขาท่วมนะคะคนเป็นค้างคาวนะคะไม่ต้องคนบ่อยค่ะเพราะว่าช่วงแรกที่ใส่ไปตัวเขายังนิ่มอยู่ค่ะเมื่อทอดผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะก็ลองสังเกตดูค่ะว่าตัวเขาเริ่มแข็งขึ้นมาหรือยังค่ะเมื่อเขาสุกได้ที่นะคะจะสังเกตได้ค่ะตัวเขาก็จะแข็งๆนะคะแล้วก็จะมีเสียงตัวเขาดีดออกจากกระทะค่ะดังป๊อปแปะป๊อปแปะนะคะจากนั้นเราก็ใส่ใบเตยลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้ากันอย่างรวดเร็วเลยนะคะจากนั้นก็นำขึ้นให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะเมื่อแมลงสดิ้งของเราเสด็จน้ำมันดีแล้วนะคะเราก็นำมาปรุงเครื่องเลยค่ะโรยผงปรุงรสของเราลงไปเลยนะคะชอบเค็มก็ใส่เยอะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะค่อยๆปรุงไปทีละนิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราใส่เครื่องปรุงทีเดียวพร้อมกันเยอะๆแล้วเขาจะไม่กระจายไปทั่วนะคะแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆค่ะหากพอใจในรสชาตินี้แล้วก็พอได้เลยค่ะก็เตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะก็จัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะคะแล้วก็ฉีดด้วยซอสปรุงรสชนิดน้ำค่ะแล้วก็โรยด้วยพริกไทยเล็กน้อยแค่นี้ก็อร่อยแบบสุดๆแล้วค่ะเพียงเท่านี้เราก็ได้ประโยชน์เต็มๆจากเมนูจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะโดยไม่ต้องหาอาหารหรูๆแพงๆมารับประทานค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่รับชมและติดตามค่ะยังไงก็ขอให้สุขภาพดีกันทุกท่านนะคะฝากช่องอจันไว้ด้วยค่ะฝากกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ